กันที่หลายที่นะครับนั่นมาดูข้าวโพดแถวนี้รู้สึกว่าเกินมากกับปลูกข้าวโพดแล้วไหมเป็นยังไงบ้างมาดูของพวกแก้วแล้วเป็นไงดูจนเม็ดสุกสุดสุดเลยแหมสุดมีบินเลยแหมนี่จะว่าเต็มเลยสวยสวยงามมากทำได้เหมือนราชนีเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เจอจะเป๊ะว่าระยะมันเต็มมันสังเกตมันดูแลแปลงแกเก็บไอ้ตัวหนอนอ่ะแกเอาไฟมาส่องเก็บตัวหนอนดูลักษณะเห็นเหมือนรู้เลยว่านี่เป็นตะเสียคนนี้มีความขยันใช่ขยันหาแม่มันขานตัวเคยเห็นหนอนเลยอันทิชชู่เดี๋ยวหนูมากินซ้ำเนี่ยเพราะว่ามันใสๆนี่หวานหวานหวานตัวนี้มันสีออกมันจะออกนั่นแหละมันสีหวานอันนี้อร่อยหวานอันนี้เดี๋ยวคนหาไปเสียวมาให้ถ้ามันถ้ามันหน่อยๆขึ้นมาปุ๊บพ่อเอาไอ้บีที่ฝาเขียวฉีดได้ป้องกันนอนไว้ได้เราก็เก็บตัวนอนออกไปน้ำอันนั้นมันเป็นเชี่ยวพันบ่แม่นสายเคมีฝาเขียวสิเอามาให้เป็นเชี่ยวแล้วก็ฉีดพวกนอนบางเนี่ยพวกอย่างใดที่จังที่เป็นนอนจอดอกนอนจอแล้วบ่นี่ละลายฟอสเฟตที่ผมว่าหนาให้เขากำครับผมเดือดสักท่านพ่อแก้วอันนี้ต้องหน่อยๆเขาพ่อว่าสิ่งที่เม็ดข้าวโพดนี่ยังก่อนข้าวโพดอีก 3,000 แต่ว่ายานแล้วบ่มากแต่เดี๋ยวสิเอาไปให้ไม่ให้ร้องแต่ว่าปลูกแยกกันเพราะว่ายานมันว่าดอกเขามาสมกันแต่มันหน่อยฝักหน่อยได้ข้าวโพดเทียนมูโบราณโบราณนะคะสมัยเก่าโบราณเอาแนวได้ค่ะมูนั่นเอาแนวได้อันพวกเปลือกของข้าวโพดนี่พ่อแก้วเอาไปเฮ็ดหยังต่อบ่หมายถึงว่าต้นที่ตัดทิ่มเขาไปง่วยเพื่อนต้นมันเขามาซื้อได้ต้นสองบาทต้นละสองบาทโอ้ต้นละสองบาทนี่วันเจ้าของง่วยได้มาต้นละสองบาทนี่เจ้าของง่วยมาตัดเองครับขายต้นได้อีกแมนครับป้าบักทัวฝักเงาแล้วก็หน่วยเงาอีหลีพุ่นนะโอ้พุ่นเด็กขยันมากเลยบักทัวเพียงพักสดได้จักบาทก่อนขายเหมือนได้สักบาททุเรียนความสดทุเรียนได้แปดร้อยผมว่าแต่ว่ามีทั้งยังเหมือนเราบอกครับทุเรียนความสดยังบ่เป็นยางไปเบิ้งในเปลือกหมายถึงว่าเราหมายถึงว่าต้นเอาแนวไว้ยืนบ่เม็ดมันยังอยู่แต่ว่าเราจะปลูกรอบนี้ให้เราปลูกให้เอาเราเอาแนวเด้อบัดนี้เอาแนวเด้อบัดนี้เอาแนวไว้นั่งเพราะว่ามันเอาแนวได้จะมีปัญหาเนาะถ้าเกิดออกแข็งเราจะดีเอาว่าถ้าดินนี้ถ้าอาหารสูงนะถ้าเห็ดดีๆนี่คือแบบถ้าเห็ดก้องสางดีๆนี่แมนแมนเอาปุ๋ยมาปุ๋ยขอกไส้ฝากก็ลาลงแล้วว่าคือคนไทยเฮ็ดหนังสือออกมาให้เกษตรกรคนนี้ได้ใส่ไปลงที่เกษตรกรที่นี่สิมีถ้าเล่าได้นี่ตัวอย่างเล่านี่สิเฮ็ดให้คนอื่นที่สิป่วยหลายๆคนนี่สิขอใบรับรองได้มีป่วยได้หลายอยู่เด้เห็นเนาะกล้วยหอมมั้ยค่ะเห็นหัวหน้าผู้นั้นเล่าว่าอยู่กล้วยหอมท้องมั้ยมีแปลงอีกนึงอยู่ใต้กันนี่ก็เฮ็ดโอเคอยู่พอสงครามเรามาเนาะมันอยู่นี่กล้วยหอมทองอ่ะป้าเดินไปดูฝั่งนี้ไปใส่เองแพะนั่นของผู้ใดคะแพะอีกเจ้าหนึ่งของเจ้าหนึ่งบ่คะอ๋อตัวลิซองในญี่ปุ่นแล้วตายังไม่รู้ตัวลิซองไปดูถั่วออกไปนี่ป้อมตัดน้องไปนี่ป้อมไปน้ำเล่าสะอ้อนสิว่าหนาตัวเดียวที่แม่เราเก็บไปขายมันเก็บเอาซุ่มบ่ดีต่อไปงามบ่ทันได้ก็ดูแลดีเลยแล้วเอาดูแลเอาใจใส่ดีเนาะเพราะว่าเขาโผล่แล้วนี่คุณภาพไม่แล้วอยู่เสื้อดินแสดงว่ามันออกดอกนั่นบ้างต้นถั่วลิสงแต่ว่ามันเลื่อยระยะออกดอกอะเพิ่งความไปถอนมันจนมันดีเพราะมันล่องฝากล่องเข็มจนนี่เราบอกแต่ว่าขันดินนี่สิบ่เป็นบ่ค่อยรีบหรอกเนี่ยถ้าดินใสๆทั้งไห้ยังสิมักสิรีบถ้าเราบ่ขาดน้ำกับเราดินบ่ขี้ไห้เกินน่ะนั่นนี่ตลอดครับผมแม่ว่ากล้วยเตี้ยนี่นะกล้วยเตี้ยบ่ดีแต่ตอนแรกกล้วยเตี้ยครับ5 2 5กล้วยเตี้ยนี่เอามาตะหนองว่าซ้อครับโอ้แกขุดดีนะสภาพพื้นที่ดินนี่เป็นดินแบบนี้แหละกลัวแล้วจะเป็นพันธุ์ขาดอาหารอยู่เจ้าดีดินดีอยู่นี่แต่ต้องปั้นดีดีแล้วสิเหนียวอ่ะเหนียวป่ะคะนี่เหนียวได้ถึงแล้วมันสิล้วนดีอยู่นี่มันสิเย็นอยู่ดีเลยได้ทำบางมันสิเหนียวได้ไม่เหนียวได้ยืดไปเลยดีเลยได้ว่าเปิดหลังหน้าหมอโอ้ดีคอนเจน6ฝักโตจัมโบ้เมล็ดโตนั่นนี่เละแล้วเละแล้ว
ได้อยู่จักมือละคะนี่30 40วันไปเดือน2เดือนแล้วบ่โอ้ถ้า2เดือนปลูกมือใดเดือนมันก่อนเดือนแรกของปีนะเดือนมกราแม่นอันนั้นวันที่1อันนั้นขอโทษวันที่1ขอโทษวันที่1ตัวแรกวันที่3อันนี้วันที่14 13เดือนอันนี้14เมษาเอ้ามันคืนมันคือบ่อันนั้นมันเป็นหยังบ่งมันลงติดบ่ค่ะอันนี้มีนิดนึงแต่ว่าของพ่อช่วงออกดอกนี่บ่ได้ขาดน้ำเนาะก็อาจจะซอยได้อยู่ก็อันนี้คือว่าคิดว่างามแล้วมันบ่นี่คิดว่าจังได๋ประเมินเจ้าของว่ามันงามยนต์บ่อืมค่ะค่ะปกติทั่วนี่สิงามคักกว่านี้อีกใบมันสิเขียวเข้มปึ๊ดเลยมันผมบ่ได้ใส่ผึ้งแม่นมันปกติเขาเนาะแล้วต้นสิสูงสิยาวแล้วก็แตกพึ่งออกอันนี้เป็นฤดูนี้มันอาจสิบ่พึ่งปานใดก็จะมีเป็นอันนั้นอยู่นะนี่มีโรคอยู่หน่อยนึงครับมันเป็นใบนี่มันเป็นเตียนดินจอมันก็กับที่ซ่อนพวกนั้นมันพวกซอหาดมันยังปลวกอยู่บ่แม่นครับมันคือพอแล้วน้ําเข้ามาไล่ปลวกอ๋อมีปลวกมันบ่มันสิจอเป็นบางต้นติครับจอเป็นบางถ้ามันฮอด60วันแล้วมันก็จะไม่ค่อยทันแล้วประมาณต้องการนะแต่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเป็นบ่คะนี่เพราะว่าถ้าพันธุ์นี่ถ้าบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยมันสิบ่ค่อยมันสิมักน้ํามักปุ๋ยเด้ค่ะบางพันธุ์จังไทนั่นเก่าขอนแก่นหาหรือพวกเม็ดปานกลางหมู่เม็ดบ่ใหญ่น่ะมันสิมักน้ํามักปุ๋ยมันสิโตมันสิเต็งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าให้แกลองดูก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูผล